ทำพิธีพุทธาภิเษกเสาห้าในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2557โดยหลวงพระคุณปุริสุทธโธณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpass.com มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpass.comสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิตรนาคโกศินครับผมท็อปปรนันท์ครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในรายการสดๆค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ก็เรื่องราวต่างๆมีมากมายเดี๋ยวปรนันท์นะครับวันนี้วันครูป่ะฮะวันนี้วันครูเลยไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณที่จะย้อนไปทำไมเนี่ยครั้งที่แล้วก็เพิ่งครูไปแล้วไงถูกต้องคุณจะครูอีกรอบเหรอนะนะฮะย้ำคิดย้ำขับย้ำทำแล้วกันนะคุณครับนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งของสะสมอยู่ที่บอกไว้นะครับวัตถุมงคลนี้มีให้เลือกกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งของดีๆสิ่งอันพลาน้อยที่เราได้ตรัสเตรียมมานะครับมากมายวันนี้เตรียมมาดีไหมเตรียมมาดีมีน้ำแร่นี่น้ำแร่ใช่ใช่ไฮโดรไฮโดรตอนนี้กำลังดังเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเห็นอาจารย์วิทย์พ่นแล้วมันจะหน้าก็ตึงอย่างนี้แหละฮะเขาบอกอย่างนี้คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีระดับนาโนครับจริงๆแล้วมันมีบางตัวเป็นระดับมิลิคือมันเล็กกว่านาโนอะไรนะมิลิมิลิ MI เหรอ LI มิลิมิลิมินอ่ะเขาเรียกมินมิลิอ๋อเหรอเขาเรียกแต่เยอะๆมิลิมันเล็กมากเล็กมากโอ้อันแล้วนี่นาโนมันเล็กกว่าไหมนาโนจริงมันเล็กแล้วนะนาโนเนี่ยคือมันซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วถ้ากรณีที่ว่าผ่านชั้นผิวหนังเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบระบบมิลิจะเร็วกว่าโอ้โหแล้วก็มันมีตัวที่เป็นครับเขาเรียกอะไรนะจำชื่อไม่แล้วของโซมีไหมมีขายยังมีฮะมีเขามีทำแล้วสุดยอดจริงๆแล้วเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นเทคโนโลยีของที่ของคนไทยเขาได้มาเขาทำมานะครับแล้วก็เป็นสินค้าของคนไทยน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยขวดเท่าไหร่นี่แหมอย่าบอกเลยเอาเป็นว่าสนใจสอบถามไปทางทีมงานดีกว่าสุดยอดครับเขามีอยู่แล้วครับเดี๋ยวเย็นๆผมมีมาให้คุณนะผมลองแล้วฉีดเชิดเนี่ยหน้าเขาให้ผมไปลองตึงมันจะตึงอาจารย์วิก็ใจร้ายท่านผู้ชมฮะฉีดครึ่งหน้าผมนะฮะแล้วลืมฉีดครึ่งหน้าหน้าตึงอยู่ข้างนะท่านผู้ชมฮะเนี่ยไม่แต่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้งานปุ๊บเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่อยากไปทำโบท็อกไม่อยากไปฉีดฟิลเลอร์นะครับไม่อยากร้อยไหมกลัวเจ็บอันนี้จะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าอันนี้ขนาดกลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวแล้วเพราะว่าอันนี้เขาเป็นตัวที่ทำให้หน้าเราเนี่ยนะถ้าฉีดบ่อยๆเขาบอกว่าฉีดบ่อยคือทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนโดยประมาณนะหน้าเนี่ยจะเรียวเป็น V shape เองเดี๋ยวแล้วจะฉีดไงฉีดให้ทั้งหน้าหรือฉีดเฉพาะฟิตฉีดทั้งหน้าฉีดทั่วหน้าแล้วมัน V เองมันจะ V เพราะว่ามันจะไปลดส่วนเกินคนนั้นไปหน้าทำให้เป็นจริงๆเป็น V shape แล้วถ้าคนมีฉีดหน้าอกอ่ะหน้าอกมันจะไม่เป็น V shape มันจะเป็นบูม shape ขึ้นมามันจะตึงมันจะตึงโอ้โหกระชับอย่างที่คุณชอบนี่นะสุดยอดนะท่านผู้ชมฮะแต่นี่คือของขวดเดียวอยู่ของคนไทยนะนะก็เงื่อนรายการของเราเนี่ยเราจะมีจะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะฮะว่าทำไมฮะสินค้าที่เราออกมาให้รู้จักกันส่วนใหญ่หนึ่งจะต้องเป็นของคนไทยผลิตเพื่อคนไทยนะครับและนี่เป็นของคนไทยนะครับส่วนรายละเอียดต่างเดี๋ยวในห้องไลน์มีเนาะในจักรวาลแสนพระมีให้ดูอยู่แล้วเอดีนาโนเดี๋ยวผมส่งเป็นไฟล์วิดีโอให้คุณดูก็ได้ไม่ธรรมดาเลยตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะผมบอกให้คุณได้เลยว่าขายดีมากผมชวนคุณเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะประดันนะแต่ว่าผมอยากให้คุณดูจริงคือมันไปได้มันไปได้จริงๆไม่ได้หลอกเลยมันดีมากนะครับแล้วก็มันมี2ตัวอีกอย่างนึงก็คือเป็นครีมทานะซึ่งอันนั้นนาโนแบบเห็นเลยคือทาปุ๊บทักพักนึงอ่ะดูหายเลยฟึบเข้าไปเลยเร็วมากนะครับแล้วก็ระดับมิลลิเนี่ยอย่างที่บอกไว้เนี่ยเดี๋ยวมีตัวหนึ่งที่เป็นเซรั่มใช่ไหมอนาคตเป็นเซรั่มไม่อนาคตก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มันนะก็อนาคตไงสัปดาห์หน้าเอางั้นเลยนะครับก็ the future มันจะหยอดอยู่ใต้ลิ้นเป็นหยดนะครับหยดเพื่อชองยอนโชหยด
ชองเชนโชเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากพืชตะบองเพชรพันหนึ่งที่ปลูกที่เกาะเชจูนะครับเอามาใช้ที่แล้วหยดไปที่ใต้ลิ้นฮะเพื่ออะไรสามหยดฮะมาทำให้คุณเนี่ยมีผิวพรรณบนใบหน้าที่ดีขึ้นเฮ้ยจริงๆแต่นี่ไม่มีใครมีจริงๆเอาอันนี้เป็นสินค้าของไทยหรือว่านำเข้าของคนไทยครับแต่ว่าไปเอาจากของเขามาก่อนนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารตั้งต้นแต่ว่าผลิตเองแต่ผลิตเองฮะแล้วก็ขายเองคนไทยแล้วขายดีมากผมเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใต้ลิ้นเหมือนยาอมแก้โรคหัวใจที่กล้าพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นทูบทีวีคือไม่ใช่เป็นเบิ้ลนะเป็นจานนี่อาจจะไม่ได้แต่ผมบอกเลยคือนี่ส่วนใหญ่แฟนสมาชิกดูกันต้องอะไรบอกว่าตรงเนี้ยคือมันมีค่าสมาชิกสมัครเงินลงทุนน่ะต่ำมากคือซื้อสมาชิกเลย350 บาทครับไม่ต้องไปทำแฟรนไชส์ไม่ต้องทำ350ซื้อแล้วได้อะไรบ้างซื้อได้ส่วนลดครับได้เอกสารได้อะไรมาได้หมดเลยแล้วก็ครั้งแรกที่คุณได้ไปก็คือคุ้มอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีชุดที่เป็นชุดทดลองใช้ให้คุณเนี่ยมูลค่าประมาณ 1,500 1,200 บาทใช่มั้ยฮะไม่ได้เอามาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาให้ดูกันละกันนะเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของพวกเราเนี่ยดูกันแหละแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับชวนเลยว่าถูกเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณสมัครสมาชิกไปปุ๊บคุณจะได้ราคาสินค้าที่ถูกลงไปเลยเป็นราคาของสมาชิกและถ้าคนทำถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยยอดที่เป็นรายที่เราซื้ออยู่เนี่ยจนครบยอดจำนวนปุ๊บเขาจะตัดเป็นยอดที่เงินคืนกลับเป็นแบ็กนะครับ MB ก็คือมันนี่มันจะ payback กลับมาก็คือว่าไม่ว่าเราจะซื้ออะไรไปเท่าไหร่เป็นสตาร์สเต็ปหรือแบตเตอรี่ฮะคล้ายๆเป็นแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่แต่ว่า2ขาใช่เป็นแบตเตอรี่2ขาก็คือผมบอกตรงคือแบบขายตรง MLM แต่ว่าระบบของมันเนี่ยคือผมไม่ได้แนะนำให้คุณไปทำ MLM แต่แนะนำว่าตัวสินค้ามันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วคือใช้เองแล้วบอกต่อพอใช่แค่นั้นพอแต่ถ้ารู้สึกว่ามันดีปุ๊บเดี๋ยวยอดมันถึงคุณก็ได้เองอันนี้นะคือไม่ซีเรียสครับผมแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องทำอะไรผมชอบอาจารย์ทุกอย่างเนี่ยคือพูดอย่างนี้ชัดเจนเพราะว่าอะไรไหมบางคนนะไปมุ่งว่าไปเอาเงินมาลงทุนไม่ต้องแล้วมันก็เหนื่อยมันก็หนักใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าใช้เองใช้ดีแล้วบอกต่อมันก็จะหมุนกลับมาอย่างนี้แหละใช่อย่างนี้โอเคนะเป็นธุรกิจที่มันยั่งยืนเพราะนั้นอันนึงเนี่ยคือผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทำเป็น MLM ผมไม่ได้ทำคือผมซื้อแล้วใช้เองแล้วใช้แล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเวลาไปคุยกับพี่เขาครับมันถูกคอแล้วมันลองใช้แล้วพี่เขาเป็นผู้ชายฮะผู้หญิงครับคุณแหมว่าแล้วผู้หญิงผู้ชายมันดีคือของมันดีของมันดีจริงต้องบอกของมันดีจริงๆครับคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของการขายแต่เน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าให้คนเป็นที่รู้จักแล้วถ้าคนอยากลองอ่ะคนอยากลองเนี่ยโทรไปเลยเดี๋ยวเขามีแต่อันนี้ของส่งไปทดลองไม่มีเอางี้มาหาอาจารย์วิทย์เลยคือถ้าทดลองผมบอกคุณได้เลยนะคุณติดต่อบอกเบนก็ติดต่อซื้อไปขวดนึงถ้าไม่ดีคืนโอ้โหนี่สุดยอดคือของมันดีจริงๆอ่ะคือมันดีจริงๆแล้วบอกว่าผมบอกคือหนึ่งเนี่ยทำไมวะประนันคือผมรู้แล้วว่าดีเพราะผมลองแล้วมันมีตัวจริงตัวอื่นอยากได้สินค้าตัวนี้ไปเป็นสินค้าของเขาแต่เขาไม่ขายมันเป็นความคิดของเขาแต่เขาจะคนจะมาเอาเขาจะขายไปทำไมเขาขายเองใช่ไหมขายเองดีกว่าขายเองดีกว่าขายลิขสิทธิ์ไปมันก็แหมนะเอางี้ราคาคุณรับได้ถ้าคุณรู้จักน้ำแร่ของญี่ปุ่นที่แพงๆอ่ะแล้วคุณใช้อยู่แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะอันเนี้ยคุณลองดูมันเวิร์กกว่าเปิดมามันก็จะเป็นอย่างเป็นฟลิปกดได้เลยกดฟิตใช่ใช่เลยใช่ฮะแล้วมันโคตรดีเลยนะต้องบอกก่อนว่าคือหลายคนไม่เคยลองคือมันจะไม่รู้เลยตั้งถ้าคุณไม่ลองคือเพื่อนผมมันจะใช้ยี่ห้ออย่างนั้นอยู่แล้วใช้ยี่ห้อญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่เนี้ยเราใช้ของตัวนี้ปรนันเราลองให้ปรนันรู้เลยว่ามันลองแล้วฮะมันดีฮะมันตึงขึ้นมาเลยฮะตึงมันจะยกขึ้นมาแค่3ฟิตเองก็ลองฟิตครึ่งหน้าดูก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดึงมันดึงในองศาของมันด้วยมันดึงตามเซลล์ของเรามันดีตรงนี้มันดีตรงนี้อ้าวครับผมเอ้าว่าตรงนี้ไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็เหมือนกับเป็นของที่ต้องคุยให้ฟังอ่ะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยคนไม่รู้เดี๋ยวเราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีนะครับบางทีเนี่ยยังบอกทีมงานเลยว่าเดี๋ยวไอ้3ข้อจะไลฟ์เป็นแผนให้ดูว่ามันมีตัวสินค้าคือคนอยากบางคนก็เบื่อๆเอ้ยทำเล่นดีกว่าเว้ยมันมีเพื่อนเยอะมีอะไรเงี้ยมันก็ต่อได้อีกมันก็เป็นรายได้แบ็กกลับมานะถือว่าจริงๆมันก็ดีนะรายได้มันเพิ่มมามันก็โอเคไม่ได้คิดอะไรมากสนุกฮะอันนี้ใช่แต่มันทำได้จริงนะคือมันทำได้จริงผมก็โอเคละแล้วก็ไปคุยกับแฟนรายการหลายๆคนในนั้นนะก็เจอกันก็เยอะนะครับแล้วก็อาจารย์วิศบัตปุ๊บได้ยินเสียงหินกระทบอ๋อหินนะว่าก่อนเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเวลาไม่พอเพราะนี่หินวันนี้เนี่ยผมเตรียมมาสวยฮะคุณรู้เป็นอะไรอะไรนี่คืออาเกตฮะอาเกตทองแกะมาเลยฮะแหมสนใจเลยเพราะอาเกตทองนี่ว่าอาเกตทองเลยมันยิ้มเลยมันยิ้มเลยฮะมีเล่นไหนมากเลยขายไหมเนี่ยท่านผู้ชมสนใจมีผมยังสนเลยวันไม่วันนี้จะแนะนำอย่างนี้ปรนันเฮ้ยมันสวยมากผมจะบอกให้ว่า
คุณรู้ไหมว่าปีที่แก้ชงอ่ะปีนี้ม้าแม่เนี่ยแก้ชงทำไมฮะเขาให้ใช้หินอะไรหินอะไรอ่ะเขาให้ใช้ไทเกอร์อายอ๋อเสือแต่คราวนี้ไทเกอร์อายมันมีหลายมันมีอยู่ประมาณ4ตัวถูกป่ะเฮ้ยดูดีๆท่านผู้ชมผมชอบอันนี้ไว้เฮ้ยสวยสวยสวยฮะเอ้ยคนถามเยอะนะแล้วมีกี่เส้นเนี่ยเขาจะเรียกอย่างว่ามันมีเส้นเดียวมีกี่เส้นมี2 3เส้นเรียกแค่2 3เส้นเรียกว่าอะไรวะอาเกตขี้นกเท่าไหร่อันนี้อ่ะเส้นเท่าไหร่เอาอันนี้อย่างงี้นะอันนี้นะเม็ดกลางเนี่ยเป็นที่ขุมทรัพย์หิมะธาตุอันนี้600อ้าวโหถูกโคตรเอาป่ะนี่เฉพาะในรายการไม่ใช่เฉพาะในการจริงๆแต่ถ้าเป็นอันนี้อันที่เส้นสีดำสีนี้นะจริงๆอ่ะประมาณคุณ2คุณมองดูสีดำไหมไม่ดำนะเป็นสีน้ำเงินแต่เกรดนะนี่คือบูไทเกอร์ไอแบบเกรด A อ๋อเข้าใจผมเคยเล่นอยู่คุณเข้าใจเกรด A ป่ะผมดูว่าแพงมากคือถ้าเป็นเกรด A เนี่ยมันจะไม่มีก็เหมือนบูเลเบิ้ลอะไรเงี้ยมันจะไม่มีอย่างงุ้นอย่างนี้ใส่มาใช่ป่ะตัวนี้ต้องสั่งประมาณตัวนี้ต้องสั่งคือมันจะหายากตัวนี้แต่บูไทเกอร์ไอแล้วก็ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเป็นเสือแกะทรงหลวงพ่อปานแดงๆนะฮะตัวนี้คือกระปังหาแดงแท้โอ้โหแท้ๆเลยนะโอ้โหกระปังหาแดงแท้ๆเส้นที่แพงไหมถามจริง 2,000 ครับโอ้โอเครับได้ราคารับได้ไม่แพงนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไปซื้อสร้อยหินเนี่ยเอาแบบที่คุณรู้จักดีกว่าไหมทองครับไหมทองคุณรู้เปล่าว่าขายเส้นเท่าไหร่เท่าไหร่เอาเกรดประมาณเกรด B ถึง A นะประมาณเส้นละ 3,000 โอ้โหแต่เนี่ยคือบลูไทเกอร์อายคือคนที่เกิดปีชงทั้งหมดเลยทุกปีเลยมีปีอะไรบ้างแล้วคุณได้เนี่ยอันเนี้ยคุณก็เลือกเอาได้เลยนะผมมีให้เลือก2 อย่างคือ Blue Tiger กับ Golden Tiger รู้จัก Golden Tiger มั้ยครับ Golden Tiger จะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนี่น้ำตาลทั่วไปเป็นอย่างงี้อ๋ออ่ะเปรียบเทียบนี่คือ Golden Tiger ถือดีๆครับผมยังงงฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงเอางี้เปรียบเทียบระหว่าง3สีอันนี้อะไรอันนี้ Golden Golden นะฮะอันนี้ Tiger Eye ธรรมดา Golden จะแพงกว่า Golden กับดีกว่าบลูโกลเด้นจะกับบลูพอกันคือระดับมันจะเหนือขึ้นมาใช่มันเหนือขึ้นมามันจะหายากหน่อยใช่ไหมนะครับอันนี้คืออันนี้ทั่วไปทั่วไปพิเศษทั่วไปจะเป็นแค่ไม้สักอ่ะอันนี้ผมรู้แต่อย่างนี้หายากคุณไม่เคยเห็นอยู่แล้วไม่ค่อยได้เห็นอันนี้หายากเป็นโกลเด้นแล้วโกลเด้นจริงคือคล้ายๆไหมทองเกรด A อ่ะเนี่ยสวยมากสวยมากเลยสวยเส้นเท่าไหร่คือถ้าเป็นเสือบลูคือเสือเนี่ยตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทำตามออเดอร์ตอนนี้ทำไม่ทันงงเลยนี่600เนี่ยอันนี้ผมว่าคือ1เนี่ยมันไม่ต้องใช้ถือคือเสือมันแพงคุณเข้าใจป่ะเข้าใจคือเสือกระปังหาตัวนึงเนี่ยมันพันกว่าแล้วอ่ะครับแต่หินเนี่ยคือเรามาแชร์กันแล้วมันจะถูกลงอันนี้แบบพูดกันเรื่องจริงๆนะซูมได้มั้ยเนี่ยอยากให้ใช้ของแท้ๆเนี่ยนะอันนี้ยังมีไหมทองนะแต่มันคล้ายๆแต่มันไม่ใช่ไหมทองมันเป็นอะเกดทองหรือว่าอะเกดที่นกมันจะสวยท่านผู้ชมสีมันจะสวยมากอาจารย์วิทย์นี่หามานะช่างหาแต่ตัวที่เป็นไทเกอร์เสือกระปังหาเนี่ยมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นแล้วหมดเลยไม่มีแล้วครับแล้วไปเดินหาไม่มีแล้วมีกระปังหาสีแดงใช่ไหมผมจะบอกคุณว่าเสือกระปังหากระปังหาแดงเนี่ยหายากกระปังหาที่ยากหายากที่หายากกว่าสีดำอีกแล้ว เขาไปทำหัวแหวนอันนี้แท้ แล้วแพงอยู่แล้วครับแต่อันนี้เราจัดให้พิเศษเฉพาะแฟนรายการของเรานะครับ 2,000 บาทเท่านั้นคุณเลือกได้เลยคุณอยากได้เป็นโกลเด้นไทเกอร์หรือจะเป็นบลูไทเกอร์นี่ถือว่าพรีเมียมให้กับแฟนรายการแล้วคุณก็วัดวงข้อมือมาด้วยโอเคป่ะถูกมากโอเคนะครับเพราะว่าชิ้นเดียวผมดูงานตรงห้วยขวางแพงมากสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยอันนี้ถูกมากแต่นี่เรื่องจริงนะคือไม่ได้คุยว่าของเรานะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์กันเองไม่เชียร์แต่ว่าอันนี้เดินตลาดเนี่ยมาดูแต่ว่ามันต้องให้แฟนรายการแล้วก็อันนี้ตอนนี้กำลังดังมากอันนี้อะไรหรือเห็นหมอช้างใช่ไหมนี่แหละเออทำไมฮะแล้วก็ที่คนเขาเชียร์กันเยอะแยะหลายสำนักอันนี้นี่คือหินตัวนี้หินอะไรอะยูดีไลท์อ๋อเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าหินถูกหวยหินถูกหวยหินถูกหวยผวนสิหินถูกหวยโอเคท่านผู้ชมจะไปผวนไม่แต่ชื่อมันจริงนี้คือคนหรือว่าหินรับโชคหินรับโชคหินรับโชคของแท้ก็คือตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวกับสีปื้นๆแดงๆอย่างนี้มันเป็นเช่นนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยเหมือนอย่างลูกโลกนะใช่เนี่ยหินรับโชคแล้วตรงกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเม็ดนี่กำลังหลุดจากมือผมนะคุณจับไว้นะนะสังโอมนะอันนี้ข้างนอกขายเป็นกรัมเข้าใจครับบานาเข้าใจเส้นนี้ 1,500 ถูกมากถูกกว่าข้างนอกประมาณสักครึ่งประมาณเท่าอ่ะข้างนอก 3-4,000 อย่างงี้เท่าเงี้ยนี่โอ้โหพอดีมือผมเลยนะก็มีข้อแม้นิดนึงแล้วไม่เกิน17เมตรอ๋อเหรอไม่งั้นโอ้โหมันช่างน้ำหนักผมตายเลยอ่ะอันนี้กี่เมตรเนี่ยรวมแล้วอันนี้คุณนับดูประมาณนี่17เมตรอ๋อไม่เกิน17เมตรคือนี้ถ้าข้อมือใหญ่ต้อง18เมตร
ก็ต้องคิดเพิ่มไปนะเม็ดละ50บาทเพิ่มอีกเม็ดเดียวอ่ะใช่แต่เนี่ยคือผมให้ได้สูงสุดไม่เกิน17เม็ดถ้าอีก17เม็ดข้อมือผมต้อง18เม็ดอันนี้เนี่ย14เม็ดเองนะเหรอใช่17นี่ถือว่าผมให้เยอะแล้วอ๋อเม็ดมันใหญ่เม็ดมันไม่เท่ากันแล้วมันช่างเป็นกรรมแล้วสีสวยป่ะล่ะใช่มั้ยพอใส่ไปแล้วมันจะมันมันฮะแล้วมันจะมันเงาเลยไม่ใช่มันสนุกสนานนะไม่ใช่มันหินมันจะมันสีมันจะขึ้นมาแล้วคราวนี้คุณก็รู้อยู่ว่าคนพอคนได้สร้อยหินไปทำอะไรก่อนอันแรกก็คือต้องไปล้างน้ำถูกต้องล้างน้ำล้างอะไรน้ำน้ำก๊อกเนี่ยจะเปิดให้มันไหลออกไปให้ชะล้างสิ่งที่อัปมงคลอะไรไม่ดีที่เกาะอยู่ให้ออกแล้วแต่สิ่งดีๆนั่นแหละฮะนี่แหละอธิษฐานมาใช้อธิษฐานนี่ก็ต้องอาศัยบุญพระแม่ธรณีพระแม่คงคามาช่วยชำระชะล้างออกไปนะครับแล้วก็นะอันนี้อ่ะมะอุก็ได้ท่องง่ายๆได้เลยนะครับนะฮะแล้วอันนี้จริงๆแล้วเขาร้อยเนี่ยประนันเขาอาจจะไม่ได้นับเม็ดว่าต้อง13เม็ด14เม็ดไม่อันนี้ไม่จำเป็นนะคือว่าให้มันตามข้อมือเพราะว่ามันจะพอดีกับข้อมือคุณอันนี้ไม่มีส่วนที่เขาให้นับแล้วงี้ถ้าเขาเอาไปแล้วแล้วเขาแน่นจะยังไงดีก็ขยับกันได้ขยับได้ขยับได้ขยับได้มันจะยืดไหมอนาคตมันก็มีสิทธิ์ยืดมีสิทธิ์ขาดเพราะทุกอย่างมันก็ต้องธรรมดานะก็ตามการแต่ตรงนี้เราผูกให้ได้ตลอดสุดยอดสุดยอดนะคุ้มครับแค่ไม่หินก็คุ้มแล้วนะประดาขออนุญาตรู้หน่อยนะน้ำหนักมันหนักมันมีนะแล้วก็เน้นก็คือมาดูอะไรบัวโกลเด้นนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็คือราคาเดียวกันนี่อันนี้ประดาอันนี้หยดเลือดเจ็ดสีอันนี้มันหายากมันไม่ค่อยมีหินมันน้อยนะฮะแล้วนี่แอบอะไรไว้เนี่ยไม่ได้แอบอันนี้ก็ธรรมดาก็เส้นนี้เก็บเหมือนกันเหมือนเดิมอะไรนะก็เส้นที่ใส่ประจำนะครับแต่โกลเด้นไทเกอร์เนี่ยอันนี้บรูไทก็อายเน้นเลยว่าเนี่ย อย่างจ้าบเลยกระเสือตัวไม่เล็กด้วยตัวใหญ่สุดยอดแต่ใส่พอดีข้อมือเวลาใส่ข้อมือปุ๊บแบบเสือตั้งนี้จะเป็นไงจะใส่ตั้งนี้ก็ได้นอนก็ได้เงี้ยตั้งนี้ก็ได้ใช่ไหมนอนนะนอนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตั้งมันก็รับงี้หรือว่าตั้งนี้ก็ได้ใส่อันนี้เหมาะกับคนเกิดปีชงเลยคนเกิดปีชงแล้วปีชงต้องใช้ไทเกอร์อายจริงๆแล้วเสือเลยโดนตายนะใช้เสือเลยใช้เสือเลยก็โหแล้วคุณได้เสือตัวอย่างนี้เสือไปคุณคิดว่ามีกี่คนจะมีนะมันต้องนี้อย่างนี้อยู่แล้วแล้วเป็นคุณยิ่งเป็นชื่อมันตรงเลยบลูไทเกอร์โกลเด้นไทเกอร์นะครับแล้วก็มีไทเกอร์นะครับเขาจะเรียกเป็นนี่สิงโตเสือดำเสือโคร่งเขาก็มีกันอย่างนี้แล้วก็มีเลสไทเกอร์อาร์เป็นเสือดาวที่เขาเรียกกันเสือขาวใช่ไหมฮะเสือขาวไม่มีนะแปะโฮคุณรู้จักไหมชอบไหมชอบนะเสือเผือกที่เมืองจีนก็เสือเผือกนะดีนะดีมากเลยนะครับผมเอ้าก็ดูกันเห็นกันที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องราวของหินสีต่างๆที่ตอนนี้กำลังฮิตกันมากซื้อกันเยอะแต่ซื้อเก๊ๆกันทั้งนั้นเลยไม่อยากจะบอกได้ในรายการนี่เหนื่อยนะมันเหนื่อยเอางี้ท่านผู้ชมฮะหินอ่ะมันหนักหินเก้เนี่ยมันเบาถูกไหมหินเนี่ยพอวางปุ๊บมันมีน้ำหนักกระจับมันก็เป็นหินนะหินใช่แล้วคุณถ้าคุณไม่ชำนาญนะเรื่องหินคือเรามีพื้นเรื่องพระมันจะง่ายคราวนี้หินเนี่ยเราไปปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเอากล้องส่องดูหินผมก็ดูในเนื้อหินไงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นของไชน่าไม่อินไชน่าปุ๊บเนี่ยมันจะโคตติ้งคือเคลือบเฉพาะผิวแล้วพอใช้ปุ๊บมันจะสึกออกไปมันจะเห็นเนื้อในหินมันจะเป็นขาวๆใสๆไม่รู้เป็นอะไรมันจะปลอมมันปลอมหินจริงแต่ว่ามันเป็นหินเคลือบเถื่อนเป็นควอนแล้วมาเหนื่อยนะผมเหนื่อยผมต้องซื้อในแบบนี้งานแล้วพอเจอแบบมันแท้ๆลงทุนทำพอแท้ๆปุ๊บไปฟาดกับเขาพอแท้ๆถูกเดี๋ยวจะหาว่าปลอมอีกก็เหมือนหินที่เบสอะซีบีดเนี่ยซีบีดเราเล่นกันมาก่อนนะเล่นแท้ๆก็เห็นเล่นกันจนเปื่อยเล่นกันเม็ดละแสนนั้นเล่นกันจนเปื่อยจริงไม่แสนหรอกเพราะว่าอาจารย์สุชาติพ่อสุชาติเนี่ยเป็นล้านเลยพี่เขาซื้อมาเป็นละล้านเป็นละล้านแค่นี้อันนั้นเป็นอาเกตที่อาเกตหายากมากใช่อาเกตเป็นริ้วๆอ่ะใช่แล้วเขาเจียมาท่อนนิดเดียวซื้อมาได้นะครับพี่ถาเขามีเงินฮะพี่ถาเขามีตังค์ครับเงินเหลือเห็นยังเดินอยู่แถวเบียนเตอร์แต่ก็ชอบเดินพี่ถานะอ้าวถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คงจะรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็แนะนำในเรื่องของหินไปเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปล็อกกุญแจที่เกาหลีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมีภาพในช่วงที่สองแต่ตอนนี้เราไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยครับวัตถุมงคลวันนี้แรงดีโดนนะครับลองดูเลยประดันสนใจอยู่แล้วนี่หลายรายการเนี่ยเราอ่ะก็เห็นหลุดไปแล้วเหมือนกันเนี่ยเยอะแยะเลยนี่พระกรุวัชรสงคราม2009โคตรถูกเลยสวยครับวันนี้มาถูกนี่หลวงพ่อแชงวัดบางพังแหมคุณยังพูดอยู่เลย2007รุ่นแรกนางพญาอย่างสวยหลวงพ่อโตวัดบางพลีเก็บเลยเก็บว่ากินแก้วเสกนะจ๊ะเลยทั้งสามนี้ฮะหลวงพ่อโสธรปี09กับปี08แล้วก็นี่กูว่าแกงจีนเนื้อชินสนิมแดงองค์ละ 2,000 บาทเลือกเอาเลยแบบไหนนะครับเหรียญหลวงพ่อจรัญรุ่น2หายากสวยครับ
ถูกคุ้มแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่แถมให้กับชุดของวัดสะพานสูงนะครับเหรียญนี่แถมให้ชุดหนึ่งเหรียญปิดตาใหญ่แต่เนี่ยจะไม่เป็นของสายวัดสะพานสูงแต่ไม่ทราบวัดเก่านะแพ้ดูง่ายอันนี้พิมพ์เล็กนะหลวงพ่อต้องสุขแจกแม่ครัวองค์ละ8ตะกุดหลวงพ่อผันวัดอินทารามก็สายวัดสะพานสูงเหมือนกันอันนี้ดูง่ายลาง่ายง่ายดูง่ายแล้วก็เหรียญปี95วัดบวรนิเวศนะครับพระเพลีพิณานะครับโอ้โหพี่ช้อนมาได้เหรียญหลังโค้งนะอันนี้สภาพสวยกิ๊บเลยแล้วก็พระสมเด็จทันตะรู้จักใช่ไหมครับอันนี้2006องค์หนึ่งสวยกิ๊บลูกอมของพายอันนี้เป็นบอลยางนะแล้วก็องค์แรกเหรียญแรกนี่จะเป็นของวัดไผ่ล้อมนางพญาของวัดไผ่ล้อมสององค์เลย A กับ B สนใจองค์ไหนองค์ละ2,000ไม่แพงครับนะของตาช้างลพบุรีเหรอใช่แล้วก็ปกไปมาก 7,000 อันนี้มันสภาพสึกตามสภาพนะครับเอาแค่ใช้แท้ก็พอแล้วแล้วก็ถึงหลวงพ่อพร 8,000 ตอนนี้รอไป 3-40,000 โอ้โห 8,000 สภาพอย่างนี้โอเคแหละถูกนะแล้วก็เยี่ยมว่าบันดาล 1,100 บาทเท่านั้นเอง3ชิ้นไม่แพงเบาๆไม่แพงน่าสนใจมากๆใครสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยเมื่อกี้ของตะเคียนก็มีกินข้าวตะเคียนอ๋ออย่าลืมไปพอดีอันนี้วันนี้ไปเดินมาแล้วก็ไปหาเยี่ยมเพื่อนหน่อยโชว์ซินะครับก็เยี่ยมเพื่อนก็เป็นพี่เขานะพี่ต่อเขาเล่นพักกรุเนื้อดินอยู่แล้วก็วันนี้เนี่ยได้มากองคอนเทนต์ชุดนึงอะไรเนี่ยบอลนันพร้อมกันก็ได้เห็นไหมชุดนี้จะได้บอกให้บอกให้เดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าอะไรสามองค์นี้นะสามองค์นี้โอเคองค์มาไหมองค์แรกนะครับเป็นกิ่งคอนเทนต์พิมพ์เล็กหายากมากไม่ค่อยได้เจอนะครับเล่นผิดวัดหลงวัดกันโอ้โหเยอะแยะเลยองค์กลางเป็นพระกิ่งคลองตะเคียนพิมพ์หน้าเล็กองค์นี้ 15,000 นะครับวันนี้มีเจ้าของแล้วแล้วก็พระกิ่งคลองตะเคียนเป็นพระ2หน้าออกที่วัดประดู่พิมพ์2หน้ามเหสวนแต่เนี้ยไม่เห็นพอดีก็มีคนเอาแล้วเหมือนกันพอดีขายแล้วเรียบร้อยแล้วหายากอันนี้ 3,000 กว่าบาทครับทำไมถึงแตกต่างกันมันก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวคุณจะงงพอแล้วก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับคณิกิจคอนตะเคียนเนี่ยนะมันมีมาสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาถูกไหมครับเป็นพระกรุเราก็รู้จริงๆก็คือก่อนเถกุงเนี่ยเขาก็สร้างกันมาแล้วบรรจุแล้วอะไรแล้วนะแล้วก็เป็นสร้างโดยเกจิอาจารย์ในยุคสมัยพระกรุศรีอยุธยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยนู้นก็ปรากฏว่าศึกสงครามคนไปติดตัวไปแล้วเนี่ยก็คือนี่อันตรายคือฟันแทงไม่เข้าแต่ช้ำในจะตายช้ำในตายซะก่อนนะครับอันนี้คุณอย่าไปลองกินน้ำใบบัวบกใช่คืออันนี้จริงนะต้องให้แม่เฟื่องต้มคือฟันแทงไม่เข้านะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่ามาอยู่แล้วแต่ในการฟันแทงไม่เข้าทำไมถึงตายคนสงสัยครับอันนี้เราครูบาอาจารย์เราก็เล่าให้ฟังนะครับที่บอกว่าที่ตายไม่หนักคือคุณนึกภาพเอาว่าเอาเหล็กแผ่นมาตีตัวคุณอะแม้ไม่เข้าแต่มันช้ำในตายผมเข้าใจกระดูกหักได้นะเพราะเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะเคยลองเอาปลาช่อนมาวางเห็นเลยแล้วเอาพระยัดปากปลาช่อนแล้วเอามีดบางตอสับไม่เข้าแต่ปลาตายปลาตายข้างในกระดูกมันเละเลยลงแบบบี้ลงเลยปลาตายแต่หนังไม่ขาดแต่ไม่ขาดเอาเขาสิฮะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันอย่างนี้นะคราวนี้กิ่งคลองตะเคียนเนี่ยมันมีสร้างด้วยกันอยู่ประมาณสัก 3-4 ยุคนะครับอันแรกก็คือคลองที่คลองตะเคียนเลยอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วอันนี้ถือว่าหลักอันที่2องค์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือสร้างที่ออกที่วัดประดู่อันนี้หลังมานะครับแต่ก็เก่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นพระที่เขาบอกว่าเมื่อถ้าหาคลองตะเคียนไม่ได้เอาของวัดประดู่ใส่นะครับแล้วก็ยุคใหม่สุดเลยวัดช้างนะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมครับพระวัดช้างคลองตะเคียนวัดช้างอันนี้ถูกสุดครับหลักร้อยจนถึงหลักประมาณสัก 2,000 อีกหน่อยจะแพงแล้วมันก็เห็นแต่ปัจจุบันน่ะไม่มีเล่นแล้วนะครับคราวนี้ผมอ่ะมาติดใจมาชอบตรงที่ว่าได้กิ่งคลองตะเคียนพิมพ์เล็กมันพิมพ์หายากไปยังไม่ไปเท่าไหร่ 8,000 โอเคมีพิมพ์องค์เดียวนะฮะคราวนี้องค์เล็กเนี่ยเท่ากับพระรอดวัดพระสิงห์เลยดูอันนี้นะเล็กกระทำพระรอดองค์พระสิงห์เลยเหมือนพระรอดเลยเหมือนกันเลยนะเล็กแต่ว่าเนื้อแท้แต่เนื้อคือมันอย่างนี้ต้องดูเนื้อแล้วก็มันมีอีกที่นึงก็คือคนที่เล่นบ้วกันก็จะเป็นพระกุในอ่างทองผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าเล่นเป็นยังไงแต่ตรงหัวข้างบนเนี่ยตรงเสียนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบเหมือนกับทรงปลดอันนี้จะทรงเป็นมนเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นโค้งหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าพระพิมพ์คล้ายๆกันแต่ว่าพิมพ์จริงไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าข้างบนจะเป็นหัวปลดคือจะแหลมกว่าและสูงกว่าอันนั้นจะเป็นกุอ่างทองเป็นอ่างทองไม่ใช่คลองตะเคียนไม่เหมือนกันพระหลักร้อยถูกกว่ามหาศาลเลยถูกกว่าคนละเรื่องเลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวดีใจบอกได้ชุดพระกิ่งคลองตะเคียนมาจากพี่ต่อครับนะครับแล้วก็มีหลายท่านก็จองกันไปในไลน์ครับนะครับในห้องที่ไลน์นี่แหละก็ซื้อเช่ากันไปผมบอกเลยว่าคือตัดถูกมากพอพี่ต่อปล่อยปกติแพงไหมปกติราคาเล่นกันตอนนี้มี 2-30,000 นะครับวันนี้ในรายการนะฮะของวัดประดู่นะของวัดประดู่เนี่ยองค์เนี้ยมี 4-5,000 ทำไมบอกแพงก็นี่มันไปเหสวนกลับอ่ะเดี๋ยวดูให้ดูอย่างงี้นะกลับอย่างงี้เลยเดี๋ยวดูนะไม่ต้องหมุนนะเดี๋ยวไม่เชื่อกันให้ดูงี้
อันนี้มองตรงหน้าตรงหน้าตรงนะอย่าเพิ่งฟีดนะฮะไม่ต้องฟีดไม่ต้องฟีดนี่ผมหมุนปุ๊บข้างนี้จะมีจานข้างนี่นะสวนกลับสองหน้าครับนะอันนี้นะแต่นี้มีคนเอาแล้วเอาไปแล้วแต่นี่คือ VIP ที่อยู่ในไลน์นะก็จะได้เห็นก่อนนะแล้วก็บางทีอะไรมันใหม่ๆมาเดี๋ยวนั้นอ่ะคือวันหลายวันก่อนนะผมก็ไปเยี่ยมเพื่อนเสมผมที่บ้านเพื่อนเสมผมเนี่ยเขาเพิ่งไปเหมาว่านมาปรากฏว่าได้หลวงพ่อคูณมาครับพระกิ่งปี36ชุดกรรมการได้มาโชว์มาวันนี้มีเกศาด้วยมีอะไรมาโชว์ไม่เอามาเท่าไหร่ร้อยประมาณครับ1400ปี36โอเคป่ะโอ้โหโอเคชุดกรรมการอ่ะแล้วจะมามันตาลุกเลยหมดแล้วหมดภายใน15นาทีคืออยู่ในไลน์นะครับเดี๋ยวดูเผื่ออาจจะเปิดห้องโอเพ่นอีกอันนึงคือไว้พูดคุยกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเฉพาะคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่อยู่ในนี้ประมาณสัก20ท่านเนี่ยจะเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เป็น VIP จริงๆแต่เดี๋ยวจะมีห้องใหม่คือเป็นห้องรวมทุกสถานีทุกรายการที่เราทำเนี่ยฮะอาจจะไม่ใช่จากกระแสผ้าจะเป็นมรดกแผ่นดินห้องมรดกแผ่นดินซึ่งจะเป็นรวมเฉพาะคือเฉพาะคุยเรื่องของพระวัตถุมงคลซื้อขายกันในนี้เลยจะได้ซื้อขายกันไปเลยหรืออย่างนี้เลยครับจะอะไรมีอะไรใหม่ๆมาเงี้ยแล้วก็จะเป็นโอเพ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่จำกัดคนที่จะเข้ามาละใครก็ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวว่ากันทีนึงครับอันนี้ก็ว่ากันมาให้เห็นกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจแล้วก็เรื่องราวดีๆของทางรายการสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปล็อกกุญแจกันที่โซลประเทศเกาหลีครับผมพักสักครู่ครับวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าลงปุ่มพอยทะลั่งสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดกลับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ประเทศเกาหลีนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเราไปเที่ยวมาไปดูมาเห็นอะไรมาอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่เราเห็นด้วยบางทีอาจจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เกาหลีเนี่ยทำที่เนี่ยทำไมต้องมีกุญแจไปคล้องเขาเป็นมุกเขาคนไทยไม่รู้ต้องไปซื้อสักดอกเอาไปล็อกอ่ะใช่ไหมใช่ไปล็อกแต่วันนี้เนี่ยเริ่มมีแล้วนะเมืองไทยเริ่มมีที่ให้ล็อกกันแล้วมีที่ให้ล็อกมีที่ให้ผูกมีที่พันเยอะเลยเรียนแบบเขาอีกเอ้ยไม่เรียนแบบดิฮะอ๋อของเขามีตอกเลยนะตอกป้ายไม้คู่รักตอกป้ายใบใต้ต้นอะไรของเขาน่ะบ้านเราก็มีฮะต้นโพผมอ่านข่าวเจอต้นโพหรือต้นไทรไม่รู้อ่ะที่วัดปรมัยฮะเขาจะไปเอาเชือกเป็นโบเหมือนโบ3สี3แถบนะเขียวเหลืองแดงเขียนชื่อแล้วไปผูกถวายอ๋อโอเคนะเอ้ยโอเคผูกดีๆอย่าไปเด็ดใบเข้ามานะเนี่ยแหละนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปล็อกกุญแจนะดูซิว่าที่โซทาวเวอร์นะครับหลายๆคนก็เคยไปหลายคนก็ยังไม่เคยไปอากาศเนี่ยวันนั้นที่ผมไปเนี่ยมันลบประมาณ10องศาอุ้ยแต่กลางวันเลยนะแต่ลบ10โอ้ยังแข็งไอ้นั้นลบ10ผมไปตอนนั้นจะเป็นยังไงผมไปร้อนมากโอ้โหนี่10เป็นอย่างไรเขาไปล็อกกันขนาดไหนมันเยอะขนาดไหนเก็บภาพมาละเอียดให้ท่านชมได้ชมกันไปชมกันเลยครับโซทาวเวอร์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนยอดเขาเลยต้องบอกนี้เลยนะครับเป็นที่ตั้งของโซทาวเวอร์นั่นเองนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมชมบรรยากาศสภาพบรรยากาศของหอคอยโซทาวเวอร์นะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรและทำไมเนี่ยนักท่องเที่ยวถึงได้เดินทางมาบนยอดเขาแห่งนี้นะครับแน่นอนเลยหลายๆคนคงจะสงสัยแล้วก็เคยได้ยินไหมที่เข้ามานี่เ
คล้องกุญแจกันคล้องกุญแจรักแล้วก็มาสัมผัสรักอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเรามาดูภาพจริงของจริงเลยนะครับแต่ว่าวิธีการขึ้นบนเขาได้เขามีด้วยกัน3ทางก็คือทางรถยนต์ทางเคเบิลคาร์แล้วก็เดินเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็บนยอดเกาะบนภูเขาแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญด้วยเพราะว่าเป็นสถานที่ตั้งของสถานีนะเป็นเสาส่งสัญญาณวิทยุนะครับของทางประเทศเกาหลีเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดเลยนะครับของกรุงโซแห่งนี้นะครับเดี๋ยวไปชมสภาพบรรยากาศข้างบนนะครับแล้วเขาไปคล้องกุญแจยังไงเขาไปถ่ายรูปยังไงเขาบอกว่าจุดนี้สำคัญมากๆสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมผมเลยครับครับเราก็เดินขึ้นไปเลยนะพระดานเคยขึ้นแล้วนี่เฮ้ยผมเอารถขึ้นไปเลยอ๋ออันนี้เราเดินขึ้นไปเพราะว่ามันได้บรรยากาศและได้อารมณ์มากกว่านะครับข้างบนนั้นก็มีสถานที่ให้ชมคุณเกี่ยวก้อยใครขึ้นไปล่ะจ๊ะผมเกี่ยวกับกล้องนะฮะแค่นิ้วก็จะมันจะกดกันไม่ไหวแล้วนะคุณเห็นอย่างเงี้ยนะนั่นไปยืนทำอะไรเนี่ยยืนทำไมเขาที่กับรถเขาให้ดูผมก็ถ่ายสภาพบรรยากาศว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรที่น่าดูบ้างนะครับแล้วก็อีกฤดูนึงที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปนะครับก็คือช่วงของเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานจะสะพรั่งทั้งโซเลยนะครับเข้าไปในโซทาวเวอร์นะครับถ้าอยากจะดูข้างบนนะก็ต้องซื้อตั๋วนะฮะทิเก็ตอยู่ข้างหน้านะครับก็ซื้อตั๋วขึ้นไปดูได้นะครับแต่เราไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันหนาวมากไม่รู้จะขึ้นไปทำอะไรนะครับผมก็เลยนะเข้ามาดูนะก่อนจะขึ้นไปนะครับก็แวะช็อปข้างล่างก่อนเลยซื้อลงไปซื้อกุญแจถ้าเราไม่เอาไปนะครับก็เป็นกุญแจแบบสไตล์น่ารักนะเท่าไหร่กี่เท่าไหร่กี่วอนประมาณ400บาท400บาทโดยประมาณนะครับหมื่นกว่าวอนโดยประมาณนะก็เราก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นลานสำหรับให้ล็อกเขามีที่ล็อกอยู่ 2-3 ที่ก็คือข้างล่างเป็นตานต้นไม้แล้วก็ข้างบนนั้นก็จะเป็นรั้วให้เราได้ล็อกกันนะครับที่ขึ้นไปได้นี้นะเส้นมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานจากไชน่านะครับมาช่วยกันลื้อทางขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นกันไปเลยโอ้โหจริงไชน่าที่บอกไม่ได้กินจอทัวร์ป่ะฮะไม่กินจอทัวร์ประมาณนั้นแหละนะประชาชนชาวจีนนะแล้วก็ช่วยกันแหวกมากเลยขึ้นไปเลยฮะนะครับก็แม้จะมีเจ้าหน้าที่ไล่เราก็ไม่หวั่นนะฮะเราคนไทยด้วยกันแล้วก็ไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วไม่สนใจครับเลยนี่รายการอะไรฮะรายการจับกระแสผ้าครับนั่นแหละบอกแล้วเราทำได้ขึ้นไปคนไม่ขึ้นผมขึ้นครับแน่นอนใครไปดูผมดูครับแน่นอนเพราะว่าผมอยากจะเห็นอะไรผมถามนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่เห็นมาเนี่ยมีประเภทกุญแจใหญ่ๆไหมมีครับอย่างยักษ์แบบโรคจิตเลยแบบเอามาแขวนแบบมันเปลืองเนื้อที่มากเลยนะแต่เจ้าหน้าที่เขาจะให้แบบให้ล็อกตรงนี้นะตามโซนนะคนก็มาล็อกกันมาขอกันทำไมต้องมาบังคับด้วยอ่ะก็จะได้แบบเพื่อความสวยงามมันงั้นมันก็ไปปะมันก็ขี้กากันเลยนะมันก็ต้องเป็นอะไรแถบนี่หมาแมวก็สัญลักษณ์ของเกาหลีก็คือหมีอ๋อหมีคุณเห็นไหมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยคุณไม่เห็นหรอว่ามันคือหมีเออไม่รู้ไม่เห็นเลยอ่ะเห็นไหมไม่ชัดอ๋อไม่เห็นหมีอ่ะอ๋อไม่เห็นเลยฮะมันเป็นตัวเล็กนะเดี๋ยวเขาต้องล็อกถุงก้อนนะครับนะก็ล็อกกันไปเยอะแยะนะครับนี่ข้างล่างนี่โซนข้างล่างเมื่อกี้โซนข้างบนนะครับอากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้เห็นอย่างนี้แดดๆเงี้ยลบ10นะครับไม่ใช่กระจอกเลยนะต้องใส่หมวกไม่งั้นไม่ไหวคุณยอมแพ้นะครับสังเกตการเดินอาจารย์วิทย์จะเดินหลังโก่งค่อมนิดนึงไม่ค่อมแหมโถให้คุณนี่ก็ไม่มันหนาขาสั่นไงเราต้องเดินแบบหมีฮะนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีสภาพบรรยากาศรอบๆนะครับก็คือโซทาวเวอร์เนี่ยมีความสูงนะครับสูงให้เป็นข้อมูลนิดหนึ่งความสูงเขาคือ 236.7 เมตรอยู่บนท่อเขาเชือกเขานำซานอยู่บนท่อเขาน้ำซานนะข้างบนนั้นเนี่ยจะเห็นกรุงโซรอบเลยครบเลยสมบูรณ์เลยขึ้นไปยังขึ้นไปยังอะไรฮะขึ้นไปหอเนี่ยผมขึ้นไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้นั่นไปเพราะว่ามันเลี้ยวเวลาสั้นมากนี่ผมก็เลยไปเก็บผ้ามาให้เห็นกันนะอย่างนี้ไปกับทัวร์ของที่ไหนฮะอันนี้ฮะผมไปกับ Travel Design Air กับสายการบินวิเศษแอร์ที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้แหละแต่เรื่องจริงอ่ะถ้าคุยหลังไมค์ผมคุยให้ฟังได้เห็นว่าเคลียร์แล้วนี่นะไม่จริงๆอ่ะเขาคุยกันแล้วจริงมันไม่มีอะไรผมจะบอกคุณให้เลยถ้าคุณรู้ในสิ่งที่ผมบอกแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยคุณไปได้จริงๆจริงแล้วปรนันรู้อ่ะไม่รู้ปรนันก็อ่านตามข่าวรู้ตามข่าวแล้วปรนันไม่รู้ข้างในแต่ผมก็รู้ข้างในนะเพราะว่าอาจารย์วิทย์เป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการไม่ใช่ผมกับเจ้าของสายการบินเนี่ยเป็นคนที่ว่าเราคุ้นเคยกันนั่งกินกาแฟด้วยกันถูกต้องอันนี้จริงผมเคยนั่งทานข้าวกันมาแล้วนะฮะท่านนะแล้วก็รองประธานด้วยกับคณะกรรมการด้วยเขาก็เลยเขียนมาบอกให้เราฟังนะครับ
มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนใช่ไหมฮะถูกต้องฮะแต่ว่าพนันคือมาคุยอย่างนี้บางทีเดี๋ยวเรามีปัญหาเรื่องจริงไม่เป็นไรนะอ้าวชาวบ้านห่วงแต่ว่าแต่ผมบอกคุณได้เลยยังเดินทางได้อยู่ปกติไม่มีปัญหาใดแล้วคุณไม่ถูกทิ้งด้วยนะแล้วช่วงนี้ยิ่งดีนะคุณยิ่งดีกว่าเก่าเพราะประเทศคุณดีมากครับเรื่องจริงถูกป้าปรนันนะไปมาแล้วสุดยอดสุดยอดครับผมแล้วสวยจริงๆนะครับไปกับสายการบินพิเศษแอร์ครับไกด์ชื่ออะไรฮะของผมนะฮะชื่อดีน่าดีน่างาดำดีน่างาดำนะฮะแต่ว่าแล้วก็น้ำตาลน้อยด้วยผสมแคลเซียมรู้สึกว่าจะนั่นหน่อยก็โอเคนะพอไปได้นะครับครับผมก็ประทับใจเขามีแฟนอยู่เกาหลีป่ะเขารุ่นประมาณสักน้องน้าคุณน่ะเออนั่นแหละเขาเคยมีแฟนอยู่เกาหลีนะเออช่างเขาเถอะคุณจะไปยุ่งอะไรเขาไอ้เขาดินทากันคุณจะยุ่งอะไรเขาเนี่ยผมชอบยุ่งเอ้าคุณนี่ไปเรื่อยนะครับเอ้าคราวนี้ค่าเข้าชมเวลาขึ้นโซทาวเวอร์เตรียมเงินไว้เลยประมาณหมื่นนึงอ่ะหมื่นหมื่นแล้วเตรียมเงินหมื่นวอนหมื่นวอนเดี๋ยวฟังตกใจหมื่นวอนเท่ากับเท่าไหร่แบบง่ายๆ300ครับนะครับหมื่นละ300ขึ้นไปหรือว่าพันละ30บาทนั่นแหละนะพันละ30นะหรือว่า10ละ3บาทเอาเงี้ยจะง่ายๆเหมือนกับมีค่าเท่ากันแล้ววะครับไปเที่ยวกันอย่าไปคิดอะไรมากเอาขึ้นมันไม่เสียแต่ขึ้นทาวเวอร์เสียนะฮะเพราะว่าเลนเนี่ยผมเห็นแล้วมันเก็บหมดนะฮะมันเก็บทุกอย่างที่มันเก็บได้ถ้ามันจะเก็บนะฮะน้ำเนิ่มก็เสียเอาหมดเลยนะครับดีนะห้องน้ำไม่ต้องจ่ายตังค์นะไม่งั้นยุ่งเลยแต่บ้านเรานี่2บาท2บาท3บาทอันนี้เป็นเลทที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขางงอ่ะบางที่ทำไมบาทนึงวะบางที่ประมาณ3บาทบางที่5บาท Thailand Only มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเลทที่ไม่มาตรฐานเพราะว่าแล้วมาเข้าห้องน้ำเสร็จมีรองเท้าตัดครึ่งนึงรองเท้าแตะมึงจะใส่ทำไมปักอันก็เป็นปักคีบนะครับแล้วก็ไปเสร็จแล้วปุ๊บข้างในไม่พอนะข้างในมีขันมีรูด้วยมึงทำขันทำไมเขางงตักน้ำอะไรเนี่ยมันชำรุดหรือเปล่าบอกเปล่าอันนี้กันขโมยบอกเออแปลกดีอันนี้คือหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับแต่ถ้าตามนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยผมก็เน้นย้ำอ่ะเที่ยวเมืองไทยก็ดีเที่ยวเมืองนอกก็ดีเนี่ยมันฟิลคนละอย่างคือถ้าบอกว่าพักผ่อนเนี่ยนะถ้าเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคือมันได้อารมณ์พักผ่อนนะครับแต่เที่ยวเมืองนอกเนี่ยคือมันได้พักผ่อนด้วยได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูอะไรใหม่ๆมาไม่งั้นประเทศชาติมันจะไปพัฒนาได้ไงวันนี้คุณจะมีกิมจิกินในบ้านเราเปล่าวันนี้คุณจะมีบีบิมบับอะไรมากินไหมครับฮะคุณจะมีซอสโชชูจังมานั่งซักกันในบ้านคุณบีบิมบับบีบิมบับนะบีบิมบับคุณรวยเองนะที่ผมไม่รวยนะผมบีบิมบับอ๋อบับนึกถึงสายยันเลยบีบิมบับอ้าวแต่อะไรก็ตามคือเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือบางทีเราไปทานอาหารรอบๆเนี่ยครับคืออาหารเขาอร่อยอร่อยโอเคนะแต่ถามว่าเหมาะกับบ้านเราไหมไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นอาหารสำหรับเมืองหนาวนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจแต่ว่านี่คือความเป็นเอเชียนะครับแต่ถ้าคุณไปทางยุโรปคุณจะไม่มีรสชาติไม่มีอารมณ์นี้เลยนะมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเอามาพัฒนามาวันนี้ถึงได้มีหมูเกาหลีกินแถวบ้านเรานะแม้จะไม่เหมือนหมู่บ้านเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล้วบ้านเราบอกเกาหลีข้างในเหมือนเกาหลีไหมไม่เหมือนอะไรมีดอกกระเจี๊ยบด้วยที่นู้นไม่มีดอกกระเจี๊ยบนะอ่ะหอมดีๆอร่อยนะครับครับก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าอยากเป็นเราเป็นรายการที่เรียกว่ารายการวาไรตี้ที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับทั่ว AEC แล้วก็ทั้งบวกด้วยจะบวก3บวก4บวก6บวกไปเถอะได้หมดนะจริงๆแล้วมันจะกินทั้งเอเชียอยู่แล้วเรียกว่าแถบนี่ถ้าจะพาไปตะลุยเรื่องกินนะเฮ้ยปีนี้พอดีนะฮะปีนี้จะมีจะไปกินเนี่ยแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะกินของแปลกไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วที่เขาบอกกินปลาหม่งปลาหมึกเป็นผมไม่เห็นเข้าปากยังไม่ถึงกินหรือยังผมทานไม่ได้ครับอ๋อเพราะผมใจบุญฮะผมเป็นคนพุทธคนพุทธนะฮะคนพุทธนะแล้วคนที่ไปด้วยกินไหมฮะกินครับคนพุทธครับผมไปเน้นคือมื้อนี้ผมไม่แต่ผมพอเห็นแล้วเรากินไม่ลงอ่ะนะเพราะมื้อนี้ที่ผมไปผมเป็นปูเป็นปูในปูไอ้ปูมันมุมอ่ะคือปูขาโตที่เป็นไก่ตัดไม่ใช่กินเนื้อปูทะเลอ๋อนึกว่ามันยังไม่ตายปูอ่ะคือตัดหัวท้ายแล้วก็ตะเกียบทิ่มปุ๊บแล้วก็กินเลยเหมือนปูอัดอ่ะเข้าใจครับแต่อร่อยนะครับอ้าววันนี้เนี่ยสบายๆเพราะว่าในช่วงในปรนันต์เขาไม่เตรียมมาแล้วดันก็ไม่บอกนะดีเหลือเกินนะครับดีมากดีมากนะไม่เตรียมมาเยี่ยมแล้วบอกเยี่ยมมากนะเอ้าแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็มาพูดให้ฟังว่าในเรื่องราวของดีๆที่ทางรายการเนี่ยเราสรรหามาให้ท่านผู้ชมนะมีใครเอายังก็คัดมาอย่างดีนะครับไม่รู้แล้วแต่อันนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าในเน็ตมีคนสั่งทุกวันผมรู้ว่าอันนี้สุดยอดสั่งทุกวันนะครับหลายอย่างนะครับแต่ผมชอบอันนี้ด้วยอันนี้พิเศษเนี่ยอันนี้มีกี่เส้นนะมี2เส้นมี2เส้นท่านผู้ชมฮะอันนี้มี2เส้นนะเป็นอาเกตทองหรือว่าอาเกตขี้นกอ่ะเค้าเรียกอย่างเงี้ยเนี่ยแสงมันตกกระทบปุ๊บมันสวยคุณสุภาพอย่างสวยต้องบอกสวยจริงนะมันต้องให้สะท้อนกับไฟนะ
เนี่ยเมื่อวานไปเจอเพื่อนๆเนี่ยสัมมนากันน่ะมันคือหินอะไร มันคืออาเกตแต่คนไม่รู้อาเกตขี้นกมันเขาบอก what this อาเกตขี้นกเอาอาเกตอาเกตล็อกเบิร์ดชิดอาเกตมันเหมือนพวกสาคูอ่ะเออแต่ว่ามันแต่มันสวยไงแต่มันใสอ่ะมันสวยมันสวยมันสวยคือหินตัวนี้อาเกตตัวนี้คือคล้ายๆกับหินที่เบสไงหินอาเกตเนี่ยมันจะมีพลังงานของเขามันจะเนี่ยเขาจะดูดพลังงานที่ดีใช่นะฮะอันนี้หินได้ความสมบูรณ์แล้วใครตัวร้อนๆเอาไปใช้จะดีพลังที่ตัวนี้เนี่ยคือเป็นจริงๆปกติเราอาเกตธรรมดาเรารู้จักใช่ไหมคืออาเกตที่เขาไปทำเพิ่มคือโดยการไปเผาไฟในอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกมันจะได้เป็นสีนี้ครับเนี่ยคืออาเกตอาเกตทองหรือว่าอาเกตขี้นกที่เขาบอกกันก็คือตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีไม่ธรรมดาสวยจริงสวยจริงสบัดไวเยอะเกินนะผมไม่ได้มองกล้องสบัดโดนไวให้ไวแล้วก็อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราก็ทำมาอย่างนี้นี่นี่อันนี้อันนี้เป็นหินดูดซับหินดูดซับหรือว่าหินถูกหวยอย่างที่เขาบอกกันจะเป็นสีเขียวแดงๆเนี่ยเป็นปื้นเนี่ยแต่มันสวยนะประดับเหมือนลูกโลกนะแล้วอันนี้อะไรฮะเป็นไทเกอร์ไทเกอร์ไอแล้วข้างบนก็จะเป็นไทเกอร์เลยไทเกอร์ข้างบนนี้สีน้ำตาลน้ำตาลแล้วไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ไม้แต่เป็นกะละปังหาทองมาดูสินั่นสงสัยเลยใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าของเราไม่เอาธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวคุณนะตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เส้นนี้ 2,000 ครับเหมือนกันเสือกะละปังหาแกะคุณว่าแกะเอาดูตูดก้านเท่าไหร่แล้วเอาเสือแดงมาหน่อยไม่ใช่ไม้นะกะละปังหาหมดเลยเอาดูกะละปังหานะแล้วนี่ก็กะละปังหาดำเอามาเทียบสิแล้วแต่คุณชอบเลยดูตูดดำทองดูตูดแดงดูตูดกะละปังหาดูตูดมันจะมีวงเห็นวงอยู่นะครับนี่อ้าวมันเก้ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้เอาแท้ๆมาให้ไม่ได้ของมั่วด้วยไม่ได้มั่วนิ่มด้วยอันนี้ต้องบอกว่าชัดเจนเลยชัดเจนมากๆนะครับอันนี้จัดให้เลยอย่างสวยเลยครับแล้วก็ไทเกอร์กันละบางหานี่แกะยากมากยากมากมันแข็งแข็งป๊อกเลยแข็งมากเลยนะครับเอานะครับเหลือช่วงประมาณอย่างนี้นะครับก็อยากเล่นเกมเหมือนกันนะใครโทรมาได้เลย029423319นะครับ SMS ก็มีวันนี้แจกกันไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ประมาณผมจะเล่าให้ฟังจะแจกนี่ไหมแจกฮะแจกเลยชอบนี่ฮะแจกให้เป็นพระโตมาพิมพ์เล็กพระอาจารย์บัวธรรมโกครับจะหมุนใช่ไหมเดี๋ยวหมุนฮะเดี๋ยวไม่ใช่แจกอย่างนี้คือหมายถึงว่าโทรเข้ามาเล่นเกมนั่นน่ะสิ029423319เวลาพอมีเหลืออยู่นะครับโทรตอนนี้แจกอันนู้นเนี่ยมาอันไหนนู่นน่ะสำเนียมอ่ะเขาหลังตาอันนี้ของแจกให้กับชุดก็แจกอีกมันไม่ได้มันไม่พอดีไม่พอดีมันไม่พอดีถ้ามันเหลือก็โอเคแต่อันนี้มันไม่เหลือนี่คุณจะปวดหัวนะเพราะว่าทำไมรู้ว่าอันนี้มันเล่นกัน500แจกแจกนะมันไม่ได้นะครับแจกผิดพันไปไหมนะเดี๋ยวนี่โทรแจกมาร์กหน้ากากอ่ะออกมาเออมีมาร์กหน้ากากแจกไปอีกคู่ไงนี่แหละเอ้าคู่กับพระอ้าวผมมีมาผมไม่ได้มานะเดี๋ยวให้เพื่อนไปเอาได้เอาไปฮะเอาจากเกาหลีเออผมมีเซรั่มพิษงูมันจะยุบยิบยุบยิบท่านผู้ชมฮะไฟโตผมลองแล้วรู้ใช่ไหมพี่ตัวมันเป็นมาร์คใช่ไหมแล้วผมก็ลองดูแล้วผมก็นอนนิ่งๆมันยุบยิบยิบหน่อยมันก็ยุบยิบยิบมันจะลื่นๆมึกๆแล้วก็ล้างออกหน้าใสผ่องเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกฮิตหอยทากหอยสังกันนะครับเขามาฮิตนี่พิษงูเซรั่มพิษงูผมตกใจเลยครับชื่อนะมันอย่างนี้นะแต่จริงเนี่ยมันเป็นสารสังกัดจะทำให้หน้าใสมีคุณเป็นท็อกซินเนี่ยเท่ากับพิษงูมันจะเย็นๆนะแล้วดีมากตอนนี้ฮิตมากแล้วขายแพงมากถ้าเกิดว่าจะแถมไปกับพระองค์นี้1แผ่นกับอันนี้เลยไปทดลองเล่นกันไปมากเดี๋ยวต้องโทรเข้ามาเอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวน้อยไปอะไรอีกอ่ะเอาไปกับแล้วมีแผ่นหอยทากมั้ยมีใช่มั้ยให้ไปอีกเอาเอาแผ่นทองคำแผ่นทองคำกับพิษงูแทนพิษงูแล้วเดี๋ยวเขา2คนสามีภรรยาไปมากกันแล้วเดี๋ยวแย่งกันหันหน้ามาตกใจเออนะอันนี้แจกนะครับอ่ะโทรเข้ามา9423319ครับนะครับ029423319ทำไมต้องบวก662หรือเปล่าเพื่อเพราะว่าตอนนี้คนต่างประเทศดูผ่าน YouTube ได้แล้วก็สามารถโทรมาได้บวก662งั้นคุณโทรเข้ามานะครับแล้วก็942ถ้าใครอยู่ต่างประเทศผมจะพิเศษให้ไปอีกได้เลยตอนนี้เล่นเกมร่วมสนุกกันครับนะครับจนหมดเวลาตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณ4นาทีเต็มที่เลยเต็มที่ครับ029423319ถูกต้องครับผมแล้วก็รายการวัตถุมงคลต่างๆเยอะแยะโทรเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรเอ่ยครับอินทนนท์ครับอ๋อคุณอินทนนท์นะคุณอินทนนท์เบอร์หมายเลขอะไรครับ59ครับ59 59 60 61 62 63ออกเลยมาถ้าออกก็ให้อ่ะทำไมอยากให้ออกมาหมายเลขฮะเท่าไหร่6ถึง63อ่ะ59 63อันนี้76โอ้ไปไกลไปไกลนะครับขอบคุณมากนะครับครับแหมคุณอินที่เขาอยู่ไกลนะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่เป็นแฟนรายการเราตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับอ้าวโทรเข้ามาได้นะครับ029423319อย่าตกใจเรื่องบวก66อันนี้เป็นเบอร์ที่ว่าจากต่างประเทศเวลาเขาโทรเข้าประเทศเราเป็นรหัสประเทศนะกดบวก662
นะแล้วก็9 3 3 1 9นะฮะก็โทรเข้าไปได้ตอนนี้อยู่ประเทศไหนโทรได้หมดตอนนี้เนี่ยรายการเราออนแอร์ทั่วโลกเวอร์ไวด์นะครับดูผ่านทาง YouTube ตอนนี้หลายคนรู้แล้วนะครับอ้าวโทรเข้าไปได้เลยนะแล้วก็รายการวัตถุมงคลวันนี้นะครับก็มีมากมายนะน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตามกันในรายการตามแล้วเวลาคุณหันไปนี่เหมือนแพนด้าเหลียวไม่ใช่ไปกินใบไผ่มันมีขนอะไรอยู่แถวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม68ครับครับคุณอะไรเอ่ยประมาณครับผมคุณประมาณอยู่เพลงนะครับขอบคุณมากพี่นะอันนี้เขานับสินับหกถอยหลังเดี๋ยวเอา6 8 6 7 6 6 6 5 6 4ไปหลังไปเลยครับโอ้โหไม่โดนมันหลังไกลไปเลยฮะ21 21เอาโอเคพี่ไกลนิดนึงนะพี่ประมาณนะขอบคุณครับครับอ้าวเล่นเกมกัน02 942 3319โทรเข้ามาได้เลยนะสดๆด่วนๆเล่นกันแบบเนี้ยนะจังๆเลยแล้วก็แจ้งข่าวนิดนึงนะครับที่เราร่วมทำบุญกันมาตอนนี้เนี่ยได้ยอดประมาณทั้งหมดเนี่ย15 กองก็คือมีทุนที่ทำเสื้อทั้งหมด 15,000 บาทโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเยอะคนทบไม่รู้จะทบเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถึงเสื้อทำแล้วจะลงมือทำแล้วเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวได้ส่งเสื้อไปให้ก่อนนะฮะจะได้ไม่ช้านะครับสวัสดีครับมียังได้ยินเสียงกิ้งฮัลโหลสวัสดีครับครับคุณอะไรเอ่ยประกอบครับครับเจ้าประจำนะครับกาแฟรสเด็ดนะครับกรุงเทพนะครับไม่งอกไม่เลือดสดอย่างเดียวเลยนะฮะกาแฟของเขาอร่อยมากสุดยอดโดยเฉพาะโรบัสต้านี่นะอร่อยมีอะไรบ้างฮะอาราบิก้าอาราบิก้าโรบัสต้ามีทั้งสองอย่างครับมีทุกอย่างครับจริงๆแล้วเขามีทุกอย่างฮะรวมทั้งชาเชอร์เขาก็มีเอามีชาด้วยนะฮะเครื่องเขาก็มีถ้าคุณคิดจะเปิดร้านกาแฟซื้อเครื่องด้วยได้เขาจัดให้ได้หมดครับเอาติดต่ออาจารย์วิทย์นะฮะผ่านเดี๋ยวจะได้ประกอบหมายเลขอะไรเอ่ยกาแฟ33ครับ33นะอ่านับครับ33 32 31 31 30 29เออโอ้โหหมายเลขฮะมาอะไรนะทีนี้29ถึง33 29ถึง33เออ28 อ๋อครับนะนี่ช่วยแล้วมันไม่รู้เฮ้ย29 30 31 32เออโดนไม่โดนไม่โดนมันเฉียวเฉียดแค่ชิดไม่เป็นไรก็แต่ประกอบเขาโชคดีนะไปเล่นไปนะคุณนะเขาเล่นเกมใน Facebook ผมเขาได้นะเออเขาได้เขาไม่เป็นไรฮะเออเขาได้พาไปรู้ว่าออกมาโทรใหม่โอ้3,000โอ้ดีฮะดีนะ3,000เต้แล้วคนเล่นเป็นพันเลยนะแปลกว่าคนแหมมันต้องบอกว่าคือเราต้องทำให้อารมณ์เบิกบานนี่ตั้งแต่มีลูกเนี่ยแล้วจะมีอะไรดีๆโชคดีตลอดคนเนี่ยเฮงแต่เหนื่อยช่วงแรกๆนะ4เดือนนี่หน้าแบบแพนด้าจริงๆเลยมาโซมเลยโอ้แต่ช่วงนี้สดใสแล้วโทรเข้ามาฮะโทรเข้ามาฮะสวัสดีครับยังไม่มานะยังไม่มาอ้าวไม่เป็นไรโทรก็ไม่ได้นะ02 942 3319เล่นเกมสนุกกันจนหมดเวลาว่างั้นเถอะนะครับครับเดี๋ยวถ้าติดแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยครับแหมควงแล้วนะควงอีกรอบเลยไม่ใช่หรือว่าแมงวันบินสัญญาณมาสัญญาณมาแล้วว่ามันหมดเวลาชั่วโมงแล้วเอาไม่เป็นไรบินนะโทรเข้ามาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชมซีรีส์จากทางสถานีกันสักครู่นึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมง2ของจับกระแสพระพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ